ขอบคุณมากค่ะค่ะเดี๋ยวเป็นชอบค่ะก็มีต่อ600ล้านค่ะที่โนเทลปตูน้ำก็เชิญชวนทุกคนมานะคะมีทั้งกินเที่ยวแล้วก็แฟชั่นค่ะเชิญมาช้อปปิ้งมันตอบโจทย์ได้สไตล์การใช้ชีวิตกับใช่ตอบโจทย์ก็คือวันนี้แมทรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจมากคือมาเรพรีเซนต์ในสายของแฟชั่นอะไรเงี้ยมันก็เกี่ยวเนื่องกับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วก็อาชีพของเราด้วยค่ะปกติชีวิตน้องแมทเดินช้อปปิ้งแบบว่าตามถนนหรือว่าอะไรที่ไม่ใช่เป็นแบรนด์ดังไหมทุกที่เลยค่ะไปที่มีทางฝากเชิญช่วยหน่อยได้ไหมคะก็เชิญชวนทุกคนมานะคะที่เดอะมาร์เก็ตแบงค์ค่ะไม่ใช่แค่เรื่องประเด็นของเราที่กระแสข่าวตอนนี้มีอะไรอยากจะพูดบ้างไหมก็คงถ้าแมทพูดไปแล้วแมทว่าก็คงจะไม่มีคำถามจากพี่ๆแล้วล่ะเพราะว่าวันนี้ตั้งใจจะมาพูดทุกอย่างให้ทีเดียวแล้วก็ทีสุดท้ายก่อนหน้านี้ที่ไม่ออกมาพูดไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าไม่มีอีเวนต์จ้างแค่นั้นเองค่ะไม่ได้จะแอบหรือไม่ได้จะซ่อนอะไรจริงก็ที่คนว่าเยอะไม่ต่างก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบคนพูดว่าทำไมถึงต้องโกหกในการสัมภาษณ์ครั้งนั้นว่าบอกว่าไม่รู้จักที่เขาเป็นการส่วนตัวอะไรเงี้ยก็ยังยืนยันคำเดิมว่าไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวจริงๆแต่ไม่ได้พูดออกไปหมดว่าพี่เขาเข้ามาแต่ว่าคือตอนนั้นอะเราไม่พร้อมแล้วเราก็กลัวในกองแม่คือเราก็รู้สึกว่าเนี่ยเรากลัวที่มันจะเกิดเรื่องเหมือนตอนนี้แหละคือถ้าเกิดตอนนั้นมันข่าวมันออกไปหรือแบบเล็ดลอดออกไปอะไรเงี้ยเราก็รู้ว่าแบบเราต้องซวยแน่ๆเลยเพราะแบบพี่เขายังไม่เสร็จธุระของพี่เขาอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้บอกว่าแบบพี่เขาเข้ามาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้รู้จักกันจริงๆค่ะแล้วตอนนั้นจริงๆแล้วก็คือได้มีความสัมพันธ์รู้จักพูดคุยกันแล้วมารู้จักกันจริงๆตอนไหนมารู้จักกันจริงๆก็ช่วงหลังๆมาแล้วที่พี่เขาบอกว่าไปฟิตเนสเนี่ยแหละค่ะคือมันไม่อยากแก้ตัวมันเป็นเรื่องบังเอิญคือแมนรู้สึกว่าแมนก็คุยกับพี่แล้วว่าวันนี้พูดตรงๆไปเลยอะไรเงี้ยคือแมนว่าพี่เขามี potential ที่จะไปตามหาว่าเราอยู่ที่ไหนก็ได้อยู่แล้วนึกออกปะคะคือเราก็ทุกอย่างคือแบบมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้คิดว่าแบบเราไม่ได้ตั้งใจอะว่าแบบเราจะต้องคบกับคนนี้แล้วเราจะต้องพูดคุยกับคนนี้เพราะอย่างที่ให้สัมภาษณ์ไปตอนนั้นคือเหมือนที่แมนพูดทุกอย่างมันไม่เคยโกหกว่าแบบมันไม่มีใครเข้ามาคือมีคนเข้ามาเยอะมากมายแล้วที่บอกว่าแบบจะจับพี่เขารวยคือแมทถามพี่เขาแล้วว่ามีหมื่นล้านเหมือนในข่าวจริงหรือเปล่าพี่เขาบอกมีไม่จริงแมทก็เลยโอเคคือไม่ได้คิดจะจับเพราะว่าพี่เขารวยคือตอนนี้ความสัมพันธ์ตอนนี้กับคุณสงกรานต์คือระดับไหนอย่างไรครับณตอนนี้ก็คือเหมือนที่พี่เขาให้สัมภาษณ์ไปล่าสุดค่ะว่าตกลงว่าจะลองดูกันจะลองคุยกันยังไม่ได้เป็นแฟนใช่ไหมครับยังไม่ถึงขนาดยังไม่เป็นแฟนค่ะแต่ไม่ก็ให้โอกาสพี่เขาใช่ไหมคะให้ค่ะให้เพราะว่าคืออย่างที่บอกไปเหมือนที่อธิบายไปช่วงต้นสัมภาษณ์ก็คือแล้วหลังจากนั้นเขาก็ทำให้แมนรู้แหละว่าพี่เขาเรียบร้อยคือหลานของพี่แล้วแมนก็เลยรู้สึกอันนี้คืออธิบายเรื่องที่นอร์เวย์นะคะคือแมนอะคุณย่าเพิ่งเสียเหมือนที่ทุกคนทราบเมื่อช่วงต้นปีปลายปีอะไรเงี้ยแล้วคือแมทน่ะต้องไปจัดการธุระเอกสารที่นู่นคือแมทไม่ได้มีเวลาว่างทุกวันนะแมทบอกพี่เขาคือแมทก็มีวันว่าคือแมทต้องทำเอกสารแล้วก็ไปจัดการเรื่องธนาคารเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยุ่งขนาดนั้นคือพี่เขาจะมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอนนั้นพี่เขาเสร็จธุระของพี่แล้วเพราะฉะนั้นแมทไม่ได้รู้สึกคือแมทยอมแล้วว่าแมทอาจจะคิดตื้นไปตรงที่แบบว่าพอพี่เขาเรียบร้อยทุกอย่างแล้วแต่ว่าคนทั้งประเทศยังไม่รู้ถูกไหมคือมันรู้แค่แบบคนส่วนตัวหรือเรื่องภายในอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดพวกนั้นเองเราก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าแบบให้เขาฟังไปได้ใช่ถ้าเกิดอยากจะมาคือแมทแค่รู้สึกว่าแมทคือผู้หญิงที่แบบแมทยืนอยู่สวยๆของแมทอะไรเงี้ยไม่ได้ยืนหนึ่งแต่คือหมายถึงว่าแบบไม่ได้เป็นคนแบบเกาะขาร้องขอแบบพี่มาหาหนูหน่อยอะไรเงี้ยน้องแมทค่ะคำว่าประโยคนึงที่พูดเมื่อกี้ก็คือเสร็จธุระของพี่เขาแล้วเนี่ยนี่คือเรื่องของทะเบียนสมรสใช่ไหมครับทุกคนน่าจะทราบอยู่แล้วค่ะว่ามันหมายถึงอะไรหลายคนบอกว่าไทม์ไลน์ของเรามันไม่ได้ตรงที่แบบว่าเราเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เขาจดทะเบียนหย่าเร็วขึ้นทำให้คนสามารถจดทะเบียนเร็วขึ้นอันนี้มันเป็นเรื่องที่ทุกคนอยู่ที่วิจารณญาณของทุกคนเลยค่ะแมนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำให้ใครเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรอ่ะแมนในวันนั้นที่เราเริ่มคุยกับเขาก็ยังไม่ได้เสร็จธุระเขาทำไมเราถึงตัดสินใจยอมที่จะพูดคุยกับพี่เขาก็ไม่ได้พูดคุยนะคะไม่ได้พูดคุยแบบว่าจริงจังลึกซึ้งหรือว่าบ่อยครั้งอะไรทั้งสิ้นนะคะตอนนั้นที่แมทไม่ได้ถามเขาตอนที่เข้ามาทีมเราอ่ะไม่ได้ถามเขาว่าเขาอยากเสร็จหรือยังรู้เท่าทุกคนเลยค่ะรู้เท่าทุกคนแล้วก็ไม่เคยถามพี่เขาได้ว่าไม่เคยถามไม่เคยก้าวไก่เรื่องส่วนตัวของพี่เขาเพียงแต่ว่าเราก็
คือนึกออกนะแมทคือแมทเป็นสาวห้าวสาวแสบแหละแมทไม่ได้ปฏิเสธตรงเนี้ยคือแมทรู้สึกว่าถ้าเกิดพี่เขาแบบคือณตอนนั้นนะถ้าเกิดพี่เขาจะหน้าด้านพอที่จะเข้ามาแมทแมทก็แบบแมทก็ไม่สนแมทก็เป็นคนห้าวเป้งของแมทเองอยู่แล้วอะไรเงี้ยแมทรู้สึกว่าแมทไม่ได้ทำผิดเท่านั้นเองแล้วก็ขออีกอย่างคือเรื่องที่แท้นะคะคือหลายๆคนน่ะอันนี้มันค่อนข้างกระทบกระเทือนจิตใจแมทมากเนื่องจากแมทอ่ะค่อนข้างที่จะเป็นห่วงความรู้สึกของพี่แพทนะคะคือไม่อยากให้ทุกคนพูดว่าแมทอ่ะเลิกกับใครขอใครส่วนทางฝั่งพี่สงกรานต์ที่คนจะคิดว่าแมทไปเป็นมือที่3หรือไม่แมทไม่แก้ตัวแล้วพอแล้วแต่ที่ทุกคนจะพิจารณาเลยค่ะคนอคติต่อให้แมทพูดยังไงมันแมทก็ดูเป็นคนเลวอยู่ดีเพราะฉะนั้นแมทไม่ขอพูดถึงตรงนั้นแล้วแต่แมทจะพูดวันนี้แมทจะพูดแมทจะเคลียร์วันนั้นที่แมทบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัววันนี้แมทจะพูดเพื่อให้ทุกคนเข้าใจสักทีใช่แมทมีปัญหากับพี่แพทมาก่อนที่จะเจอพี่สงกรานต์แล้วแล้วก็คือมันเป็นวาระแห่งชาติขนาดนั้นแมทก็อยากจะเชิญชวนเพื่อนๆทุกคนทั้งทางฝั่งแมทและทางฝั่งพี่แพทมาให้สัมภาษณ์ถ้ามันเป็นไปได้แมทก็อยากจะทำงานแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้คือแมทมีปัญหากับพี่เขาอยู่แล้วแมทปรึกษาทั้งเพื่อนแมททั้งเพื่อนพี่เขาแต่ว่ามันไปต่อไม่ได้จริงๆไม่ใช่ไม่เสียใจที่มันไปต่อไม่ได้แต่ว่าภาพคือนึกออกไหมผู้หญิงทุกคนอ่ะมีจุดมุ่งหมายไม่เท่ากันทุกคนอาจจะอยากเป็นผู้บริหารเป้าหมายของเขาแต่เป้าหมายของแมทคือแมทพอแล้วหมายถึงว่าแมทมาไกลเกินฝันในเรื่องอาชีพของแมทนะคะแมทรู้สึกว่าแมทแบบมีเงินพอแล้วแล้วแมทก็แบบเป็นที่รู้จักพอแล้วแมทก็รู้สึกว่าคนไม่ได้ชอบแมทที่แบบแมทหน้าหวานหรือหน้าสวยอ่ะไม่ได้เป็นคนที่แบบทุกคนเห็นแล้วแบบเอ็นดูนอกจากจะเป็นคนที่แบบแมนแมนห้าวห้าวเป้งเป้งลุยๆกันอย่างเงี้ยเท่านั้นเขาถึงจะรู้สึกแบบชอบแมทอะไรเงี้ยแล้วแมทก็พยายามพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานของแมทมาตลอดแมทไม่เคยแบบแมทไม่เคยแมทคิดว่าแมทไม่เคยทำอะไรไม่ดีเอางี้ดีกว่าแมทค่อนข้างมั่นใจในตัวแมทของแมทครับประเด็นที่ต่อนะคะเรื่องของพี่แพทยังไม่จบทีนี้เรื่องของพี่แพทคือมันไม่ใช่ว่ามีใครเป็นมือที่3ไม่ว่าจะใครไม่ว่าจะพี่สงกรานต์หรือไม่ว่าจะผู้ชาย A B C คนไหนทั้งสิ้นมันไม่มีใครเกี่ยวเลยมีพี่แมทกับเขา2คนจริงๆแล้วแมทเดินมาถึงขนาดนี้แล้วมันไม่สามารถที่จะกลับไปได้แล้วค่ะอะไรเป็นประเด็นที่ทำให้เราเปิดหัวใจให้กับพี่สงกรานต์เขาก็มาคุยกันมันคืออันนี้แม่ก็ถามคนรอบข้างก็ถามแล้วว่าแมทก็ตอบไม่ได้จริงๆออกมาคะคือเหมือนมันถูกใจอ่ะมันก็เป็นเรื่องที่แบบเราก็ไม่ได้มีต้องมีเหตุผลอะไรที่มันต้องแบบเป็นข้อข้อหรือเป็นเรื่องเป็นราวหรือแบบแม่ก็ถามแบบแม่ถามว่าแบบประโยคไหนที่แบบแมทไปประทับใจพี่เขาอ่ะแมทถึงแบบคือแมทเข้าใจว่าแมทเสพข่าวเท่ากับทุกคนที่ทุกคนมองว่าพี่เขาแบบไม่ดีอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือแมทเป็นคนที่ฟังรับฟังแต่ว่าแมทยังไม่ได้ตัดสินเนี่ยค่ะคือเขาอาจจะไม่ดีกับคนอื่นแต่เขาดีกับเราทำไมเราต้องไม่ดีกับเขาอะไรเงี้ยแมทไม่กลัวว่าอนาคตข้างหน้าคือแมทไม่กลัวอนาคตข้างหน้าเพราะว่าแมทไม่ได้ยึดติดเนี่ยค่ะพี่นึกออกไหมคนแต่งงานมา20 30 40ปีสุดท้ายเลิกก็มีคนเจอกัน 2-3 เดือนแต่งงานไปอยู่จนแก่เท่าก็มีแมทคบมา14ปีแมทไม่เคยคิดเลยว่าแมทจะเลิกแมทคิดเสมอว่าเนี่ยแหละคือเป้าหมายครอบครัวของแมทแล้วแต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่อ่ะจริงๆแมทมันมีอะไรแต่งงานหรือเปล่าคะกับก็มีส่วนค่ะเราพูดตรงๆเลยว่ามีส่วนแล้วเรามองกับพี่สงกรานต์ถึงขั้นแต่งงานเลยค่ะไม่มองค่ะไม่มองถึงขั้นแต่งงานแน่นอนค่ะอะไรคือสิ่งที่บอกว่าคุณสงกรานต์จีบมั้ยต้องแมทนะครับประเด็นของการอะไรที่ทำรู้สึกว่าเขาจีบเราแล้วแมทว่านี่ต้องถามเขาป่ะคะแมทรู้สึกยังไงป่ะตอนได้เข้ามามันเหมือนเป็นแฟนอะเหมือนจีบเราอะคือเขาตามหาเราพิเศษแล้วเล่นพิเศษก่อนที่เขาจะมาเล่นใช่ไหมคะแน่นอนค่ะเขาตามหาเราพิเศษเลยไม่รู้อันนี้ต้องไปถามเขาแต่คือแมทก็คิดเข้าข้างตัวเองไปอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่บอกคือเราไม่ได้เป็นคนวิ่งไปหาเขาอะค่ะกับส่วนที่เขาโพสต์ล่าสุดเมื่อคืนขอโทษแมทตื่นมาแมทก็ตกใจเหมือนกันค่ะคุณแม่ว่าไงครับคุณแม่ว่าไงกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะกระแสข่าวมันมีทั้งการวิจารณ์บวกลบเยอะมากคือแมทอะ
ก็พูดเรื่องส่วนตัวอีกเรื่องนึงคือตอนนี้เรื่องส่วนตัวของแมทมันเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศไปแล้วมันไม่มีอะไรจะเสียละคือแมทพูดตรงๆว่าตั้งแต่ตอนที่พี่เข้ามาครั้งแรกสุดเลยอะแมทอะบอกทุกคนเลยค่ะบอกผู้ใหญ่ที่ช่องด้วยบอกเพื่อนๆบอกทุกคนบอกแม่เพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาเรามีแต่เราเท่านั้นเป็นผู้หญิงมีแต่ซวยกับซวยมีแต่เสียกับเสียค่ะคือทุกคนรับรู้แล้วก็รู้เห็นมาตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่บอกคือมันไม่มีอะไรจะแก้ตัวจริงๆค่ะนอกจากมั่นใจว่านอกจากมั่นใจว่าพี่เขาแบบพี่เขาเรียบร้อยแล้วเราถึงแบบไม่ได้ใหญ่คนโยงให้กับแม่คุณแม่คุณแม่สนับสนุนหรือคุณแม่เตือนสติอะไรยังไงบ้างคือแม่เขาค่อนข้างคือแม่เขารู้อยู่แล้วอย่างที่บอกว่าแบบเรื่องราวเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่แม่เขาก็แม่ก็เป็นห่วงเพราะว่าแม่รู้สึกว่าทุกคนทั้งประเทศเนี้ยคือถ้าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่พี่สงการเตชะนรงค์อ่ะแม่ว่ามันก็คงไม่ได้ออกมารูปแบบเนี้ยแม่พูดตรงๆทุกคนก็มองเขาเป็นคนแย่เป็นคนอะไรแต่ทีเนี้ยคือสรุปเลยได้ไหมคะเพราะว่ามันไม่มีอะไรจะพูดแล้วคือตอนเนี้ยยังไม่ได้คบกันเป็นแฟนแต่ว่าศึกษาดูใจกันอยู่ที่พี่เขาพูดแล้วก็ข้างหน้าอนาคตจะเป็นยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นห่วงแล้วก็ทุกคนที่เสียดายบอกว่าแนทน่ะไม่เคยทำเรื่องเสียๆมาที่จะมาเสียตอนนี้ก็คือน้อมรับทุกคำเตือนคำเป็นห่วงแนทไม่ได้ปล่อยมันทิ้งขว้างมันเอาเก็บมาใส่ใจแต่ว่าแนทก็ต้องให้พี่เขาพิสูจน์ว่าพี่เขาเป็นยังไงที่เราตอนนี้เรายอมรับแล้วว่าเราเปิดใจให้พี่เขาแล้วเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของเราที่จะดูพี่ว่าเขาพิสูจน์ตัวเองได้ทีนี้หลังจากนี้ก็ถ้าแนทเสียใจก็คือค่อยมาย้ำแนทตอนนั้นแล้วกันตอนนี้น้ำก็เยอะแล้วใช่ไหมก็ปล่อยให้น้ำตาเช็ดหัวเข่าของแนทเองนะคะแล้วถ้าแนทจะมีความสุขก็คือก็ช่วยกันดีใจกับแนทก็แค่นี้พอแล้วแนทหน้านะคนไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงค่ะแนทจะไปเจอครอบครัวของคุณสงกรานต์บ้างไหมยังคุณพ่อก็เห็นไม่เจอกันคือที่บอกว่าพาไปบ้านไปใหญ่แล้วก็ไม่จริงค่ะไม่เคยไปเลยคุณกันไปนู่นไปนี่จริงไหมมีข่าวจากชาวโซเชียลขุดมาเยอะมากว่าเจอแม่สงกรานต์ที่โน่นที่นี่อ๋อใช่เรื่องที่เจอคือเป็นจริงหมดเลยค่ะคืออย่างที่บอกว่าไม่เคยปิดหมายถึงตั้งแต่ตอนที่พี่เขาเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วเราไปไหนแบบธรรมชาติมากคือไม่เคยปิดบังไม่เคยแอบซ่อนไม่เคยแบบไปไพรเวทหรืออะไรหรือใส่แว่นใส่หมวกหรือรับคอนโดไปเที่ยวบนชาติอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยเจอครอบครัวไม่เคยไปแล้วเป็นยังไงบ้างคือจริงๆผ่านไปสวัสดีคุณพ่อเฉยๆแล้วคุณพ่อปล่อยให้ติดตัดหรืออะไรยังไงของเราไหมคะโอเคไหมคะก็ไม่มีอะไรก็แม่ค่ะตอนนี้ดูเหมือนว่าแก๊งเซอร์ที่เพื่อนๆก็จะโดนว่าแซงลงในสกายก็โดนเป็นแม่ซื้อเตยจะดีนี่แม่ก็โดนหนักสุดหลายคนโดนเยอะมากมิ้นก็โดนหนักสุดมากว่าเป็นแม่สื่อแม่ชาให้เราเจอพูดกรณีได้พูดกรณีน้องมิ้นนะคะคือน้องอ่ะถึงคราวซวยของน้องขอโทษน้องกับขอโทษแม่มีนะคะเพราะว่าคือแม่เป็นคนทำให้น้องซวยจริงๆยอมรับเลยค่ะแล้วก็ขอโทษน้องแล้วขอโทษน้องอีกคือพูดตรงนี้ครั้งสุดท้ายแล้วคือเริ่มด่าน้องไปแล้วน้องไม่เคยแม้แต่จะพาไปบอกว่าแม่ที่พี่สงการนะคะพี่สงการคะนี่แม่นะคะแม้แต่แค่นี้ยังไม่เคยคือเป็นแม่สื่อแม่ชักคือไม่ใช่คือไม่เคยเจอกันด้วยกันพร้อมกันไม่เคยเลยค่ะแต่แม่เล่าให้มินฟังตลอดใช่ไหมคะเวลาตอนที่สงการเข้ามาไม่เล่าค่ะไม่บอกเพื่อนด้วยแต่ว่าเพื่อนเฟอร์บี้ไม่รู้จริงๆใช่ไหมไม่มีใครรู้ค่ะเพื่อนโดนหนักเลยคือเพื่อนที่แม่พูดอ่ะเพื่อนที่แม่พูดคือเพื่อนแม่มีเพื่อนนอกวงการส่วนใหญ่แล้วก็สนิทมากจะเป็นเพื่อนนอกวงการอย่างที่รู้ว่าแก๊งเฟอร์บี้ก็คือเรานัดแต่ว่าก็สนิทประมาณนึงเพียงแต่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวมากๆเราก็จะบอกแต่ว่าผู้ใหญ่แล้วก็แบบเพื่อนที่นั้นเป็นเพื่อนที่สนิทจริงๆยังไม่ได้ส่วนตัวกันพี่บอยงงว่าทำไมแม่จะต้องบอกเรื่องความรักกับผู้ใหญ่อะคะนั่งที่มันแค่เริ่มต้นหรือว่าเราก็คาดการณ์อยู่แล้วว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ก็ให้เหตุผลไปแล้วไงคะบอกว่าคือเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราจะซวยเราก็ต้องบอกไว้ก่อนเราก็ต้องกันตัวเองไว้ก่อนให้ผู้ใหญ่ทุกคนช่วยกันเราไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีๆโอ้ยทุกคนคะพี่สงกรานต์มาจีบค่ะแม่พอเราเจอกระแสทานผมขนาดนี้รับส่วนตัวเราคิดจะเดินหน้าต่อเสียใจมากค่ะร้องไห้ทุกคืนทุกวันค่ะบอกเลยเราจะไปต่อใช่ไหมแต่คอมเมนต์มันแรงมากที่ได้อ่านเกือบคอมเมนต์แรงมากใช่อะไรถึงคนที่มีคอมเมนต์ใหม่คะเราแคร์อะไรไหมคะเรื่องที่เราตอบกลับนะคะเมย์เรื่องที่เราตอบกลับก็อย่างที่บอกเลยคือเขาอะมาด่าแล้วเป็นมือที่สามมาแบบด่าหยาบๆคล้ายๆอ้า
าอยู่ดีๆมาด่าคุณรู้เรื่องจริงคืออะไรหรือเปล่าถ้ารู้เรื่องจริงโอ้โหแมทหงอแน่นอนเรื่องจริงคือแมทจะไปตอบกับเขาอย่างนั้นได้ยังไงอ่ะใช่ปะพูดแล้วขึ้นเลยลงยอมรับว่าที่ผ่านมาคือร้องพอมีข่าวคือร้องไห้คือเสียใจกับอันนั้นพูดเล่นพูดเวอร์ใส่เขาไปเฉยๆแต่ว่าก็ร้องไห้จริงๆก็แบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคือแต่ยังไงก็ยินแหละทุกวันคือเราเตรียมรับมือมาอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้เตรียมค่ะไม่ได้เตรียมเพราะว่าอย่างที่บอกคือเป็นคนอย่างเงี้ยคือแบบแค่รู้สึกว่าเรารู้สึกไม่ผิดแล้วก็เลยอาจจะคิดขึ้นไปอย่างที่บอกอะค่ะก็พอรู้สึกว่าไม่ผิดเราก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรแม้แต่จะพูดอะไรถึงคนที่วิจารณ์เราให้จะแรงแล้วใช้คำไม่มีแล้วค่ะวิจารณ์ไปเลยค่ะไม่เข้าใจค่ะแล้วมาควรเรื่องผลกระทบกับเรตติ้งละครหรือผลงานที่จะมีไม่กระทบค่ะเพราะว่าได้คุยกับพี่ช่องแล้วก็พี่หนองแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือทุกคนเข้าใจค่ะว่าเราทุกคนแล้วถ้าพูดถึงละครหลักมีข่าวกระแสว่ามันจะมีการเลื่อนใช่ไหมคะเลื่อนไม่เลื่อนค่ะไม่เลื่อนแมทเพิ่งเห็นข่าวแล้วไหมก็ตกใจมากแล้วก็เพิ่งคุยกับพี่หนองไปจริงๆแล้วอาจจะเป็นคือฝากด้วยอีกอย่างนึงก็คือที่มันเป็นข่าวโหไม่ไฟลุกใหม่ก็เพราะว่าเล่นข่าวแบบนี้อยู่สักทีก็คือข่าวเก่าก็ขุดออกมาอยู่ได้แต่ว่าก็เข้าใจเพราะว่ามันขายได้อะคนก็แบบทำคือมีเรื่องอะไรที่จะต้องไม่เอามาเล่นใช่ไหมแต่ว่าก็คือมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเพราะว่าคือจะถ่ายเสร็จกลางเกือบท้ายเนาะ23กว่าธันวาเนี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็มันมี CG เยอะมากอย่างที่รู้คือเราหมายถึงกองละครกับพี่หน่องเนี่ยก็วางไว้อยู่แล้วว่ามันจะออกประมาณช่วงเดือน3เดือน4แล้วขอโทษนะคะช่วงเดือน3เดือน4แล้วอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีการเลื่อนค่ะทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนปกติแม่ก็ยอมกลับได้เราก็ยังจะคุยกันอยู่แบบคุณรู้สึกไหมว่าเราพลาดพี่คะเราเลือกแล้วเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำต่อเป็นเรื่องของแอปนะคะเราจะเกิดไปขอโทษแม่ขอโทษน้องมิ้งคนเดียวแต่ว่าเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็แม้ว่าคือเราอยู่ในวงการเนี้ยมันเลี่ยงไม่ได้หรอกที่จะแบบที่เขาจะโดนถามด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนเข้าใจอะค่ะส่วนใหญ่แต่ก็ส่วนใหญ่เขาก็อย่างกับแอปจะลำบากใจในการต้องเจอกันไหมคะแม่อย่างกับแอปนะคะมันจะทำให้เราลำบากใจในการต้องเจอกันไหมคะไม่หรอกแม่ค่ะแม่มีอะไรพวกเราไม่พูดดีกว่าค่ะแม่เพราะว่าแม่ไม่เกี่ยวทุกอย่างคือมาวันนี้แม่สบายใจไม่สบายใจขึ้นหรือยังสบายใจมากค่ะหรือว่าได้เมื่อวานเมื่อคืนนี้เราต้องเตรียมตัวในการที่จะมาตอบเยอะไหมแม่ไม่เตรียมเลยค่ะคือให้พูดอีกครั้งก็พูดแบบนี้ค่ะจะพูดความจริงไปเลยไม่ต้องจบค่ะแค่นี้คอนเฟิร์มว่ายังไงก็จะขอเดินหน้าต่อค่ะแต่ว่ายังไม่ได้คบกันนะคะยังไม่ได้คบกันเพราะว่าต้องรอพี่เขาดูก่อนว่าพี่เขาโอเคหรือเปล่าไม่ใช่อยู่ดีๆจะให้แม่มันไปคบกับใครไม่ได้จากการที่เราคุยกันแต่ว่าพี่เขาโอเคไหมคะเขาเทคแคร์หรือเขาอะไรยังไงเรายังไม่ได้สนิทสนมกันถึงขั้นที่จะตัดสินได้อะไรอย่างเงี้ยก็ขอดูแป๊บนึงอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวต่อไปก็คือถ้าจะเสียใจก็แม่เลือกแล้วนะเป็นคนเลือกเองนะเสียใจเองนะก็ยอมรับเองนะแค่นี้จบขอย้อนกลับไปถามนิดนึงครับพอแล้วค่ะไม่ย้อนแล้วเราไม่รู้จักอันนี้ยืนยันว่าไม่รู้จักจริงๆใช่ไหมนะจ้าบอกไปแล้วจ้าไปย้อนดูที่ต้นคลิปจ้าโอเคนะโอเคโอเคนะ